ทหารนั้นไม่ใช่จะทำหน้าที่ใช้สัตราวุธทำสงครามประการเดียวหากจึงต้องปฏิบัติภารกิจการพลเรือนคือใช้ความรู้ความคิดจิตวิทยาและความเฉลียวฉลาดซึ่งอาจรวมเรียกได้ว่าอาวุธทางปัญญาเข้าปฏิบัติพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความปลอดภัยมีขวัญและกำลังใจที่จะสร้างความดีความเจริญความมั่นคงให้แก่ตนเองและส่วนรวมอีกประการหนึ่งด้วยดังที่มีผลงานปรากฏชัดเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันแล้วทั้งภายในและภายนอกประเทศพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศและวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าณอาคารใหม่สวนอมพรวันพฤหัสบดีที่29เมษายนพุทธศักราช2536สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับทางททบ5พร้อมกัน177ประเทศทั่วโลกผ่านทางไทยทีวี Global Network หรือ TGN รวมทั้งรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก127สถานีค่ำนี้อยู่กับคุณปัจจรีสวนสินพงษ์และดิฉันศิริยาเครืองศิริกุลค่ะค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้เวลา 19:35 นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรในการนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์โดยเสด็จด้วยสำหรับพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรมหาวิหารซึ่งจะสวดพระอภิธรรมจนถึงเวลา 7:00 นของวันพรุ่งนี้พระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งสำหรับพระราชทานแก่วัดไม่พระราชทานแก่พระสงฆ์พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมากปัจจุบันมี10วัดซึ่งทางวัดจะแต่งตั้งวัดละ1สำรับละ10รูปขออภัยค่ะ4รูปเป็นพระพิธีธรรมเพื่อสวดในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆเช่นสวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นต้นสำหรับการประคมย่ำยามเป็นราชประเพณีโบราณในพระบรมมหาราชวังเพื่อเป็นสัญญาณให้ข้าราชการรู้กำหนดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่และการประคมย่ำยามเวลามีพระบรมศพหรือพระศพพระราชวงศ์ตลอดจนขุนนางผู้ใหญ่การประคมย่ำยามพระบรมศพตามโบราณราชประเพณีกำหนดประคมย่ำยาม7เวลาในช่วงเวลา 6:00 น 9:00 น 12:00 น 15:00 น 18:00 น 19:00 นและ 21:00 นซึ่งการประคมย่ำยามเป็นการประคมดนตรีมีเฉพาะของงานเครื่องสูงสำนักพระราชวังเท่านั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรในการถวายพระตาหารเช้า
วันนี้เวลา 7:11 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยคุณพลอยไพลินเจนเซนไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพทรงกราบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปที่ด้านหน้าพระแท่นมหาเสวตฉัตรจากนั้นทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจำนวน8รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารและวัดราชสิทธารามราชวรวิหารซึ่งได้สวดพระอภิธรรมพระบรมศพมาตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของเมื่อวานนี้ทั้งนี้พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้ามีในเวลา 7:00 น.และรับพระราชทานชั้นเพลมีในเวลา 11:00 น.ซึ่งในแต่ละวันจะมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวงต่างๆผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2558เป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:56 นาทีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2558เป็นวันที่2โดยในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งในรอบเช้าและรอบบ่ายรวมทั้งสิ้น 4,819 คนประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะอักษรศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยและวิทยาลัยพยาบาลตำรวจนอกจากนี้มีผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาและผู้ได้รับเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานอนุปริญญาบัตรและเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น105คนและมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลเข้ารับพระราชทานเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพล27คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2459ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน19คณะและ1สำนักวิชามีศาสตราจารย์บัณฑิตเอื้ออาภรณ์เป็นอธิการบดีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Varietyค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดรักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายจรูญชัยสอนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางพิชยาเมืองเนาผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Varietyช่วง Talk to the Princess ส่งตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวต่างๆทั้งในเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายณัชชาจันทพันธ์และนายริชาร์ดเกียร์นี่เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับเหล่าสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลจากยาเสพติดอีกด้วยโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นาทีถึง 21:30 นาที
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงห่วงใยประชาชนจำนวนมากที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนด้วยพระองค์เองวันนี้เวลา 15:16 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงประกอบอาหารที่รถประกอบอาหารเคลื่อนที่ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งโปรดให้นำรถดังกล่าวออกไปปฏิบัติงานเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยจอดรถอยู่ณบริเวณริมถนนด้านข้างมหาวิทยาลัยศิลปากรหน้าประตูวิเศษชัยศรีทางเข้าพระบรมมหาราชวังโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงทอดไก่ที่หมักทรงเครื่องสำหรับใส่ห่อรับประทานกับข้าวเหนียวซึ่งเจ้าหน้าที่ช่วยกันจัดทำไว้แจกให้กับประชาชนที่เดินทางผ่านไปมาได้รับประทานได้สะดวกโดยทำไว้แจกวันละ 5,000 ห่อที่ผ่านมาโปรดให้เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยไปทำไก่ทอดข้าวเหนียวแจกจ่ายให้กับประชาชนณบริเวณดังกล่าวมาตั้งแต่วันที่17ตุลาคมเป็นต้นมาโดยประชาชนทั่วไปสามารถเดินไปรับข้าวเหนียวไก่ทอดได้ในเวลา 11:00 นถึง 13:00 นและแจกรอบบ่ายอีกครั้งในเวลา 15:00 นถึง 18:00 นทุกวันซึ่งได้ทำข้าวเหนียวไก่ทอดแจกไปแล้วจำนวน 22,000 ห่อและจะยังทำแจกต่อไปอีกจนถึงวันที่28ตุลาคมนี้โอกาสนี้ทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณบริเวณด้านหน้าประตูวิเศษชัยศรีหน้าพระบรมมหาราชวังและประทานกำลังใจให้ทุกคนเข้มแข็งและจะเพิ่มจำนวนอาหารที่นำมาทำแจกจ่ายให้ประชาชนได้รับประทานมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่นำผลไม้ลองกองบรรจุใส่ถุงแล้วใส่ลังจำนวน100ลังลังละ25ถุงไปพระราชทานแจกจ่ายให้ประชาชนได้รับประทานด้วยเช่นกันอย่างความปลาบปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาห่วงใยประชาชนทั่วทุกหมู่เหล่าอยู่เสมอแม้ในยามที่ทรงเศร้าโศกเสียพระราชหฤทัยแต่ก็ไม่ได้ละเลยในความทุกข์ยากของประชาชนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงบำเพ็ญพระกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรวันนี้เวลา 8:52 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวรีนารีรัตน์เสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรซึ่งพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นพระสงฆ์จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและวัดสเกตราชวรมหาวิหารรวมจำนวน8รูปพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งไม่พระราชทานแก่พระสงฆ์แต่พระราชทานแก่วัดพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมากทางวัดจะแต่งตั้งวัดละ1สำรับละ4รูปเป็นพระพิธีธรรมสวดในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆเช่นสวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นต้นนอกจากนี้พระพิธีธรรมจะต้องสวดจตุรเทเวศที่หอศาตราคมในพระบรมมหาราชวังในทุกวันพระเวียนกันไปวัดละ1เดือนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณทรงเป็นประธานถวายภาพพระกฐินณวัดประมุงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เวลา 15:46 นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปทรงเป็นประธานถวายภาพพระกฐินณวัดประมุงตำบลบ้านลี่อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประเพณีการทอดกฐินในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน1เดือนหลังเทศกาลวันออกพรรษาโดยวัดที่สามารถจะรับกฐินได้ต้องมีภิกษุสงฆ์จำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาไม่ต่ำกว่า5รูปและแต่ละวัดรับกฐินได้ปีละ1ครั้งในโอกาสนี้ได้ประทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินบำรุงวัดประมุงด้วย
วัดประมงเดิมเป็นวัดร้างเชื่อกันว่าสร้างตั้งแต่สมัยพระอยุธยาต่อมามีพระธุดงค์มาพักที่วัดร้างแห่งนี้และได้พัฒนาเป็นวัดขึ้นมาท่ามกลางป่าไม้ใหญ่จึงได้ชื่อว่าวัดป่ามงโดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2429เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายปัจจุบันมีภิกษุสงฆ์จำพรรษา6รูปมีพระอธิการเสน่ห์กิติยาโนเป็นเจ้าอาวาสก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลทรงบำเพ็ญพระกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการถวายพระตาหารเพลวันนี้เวลา 11:00 นหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจำนวน8รูปทั้งนี้ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพในแต่ละวันจะมีพระพิธีธรรมผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาจากพระอารามหลวงสวดพระอภิธรรมในบทต่างๆอาทิพระอภิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระสังคีนีว่าด้วยธรรมที่เป็นกุศลกับอกุศลพระวิพังว่าด้วยขันธ์5พระธาตุกถาว่าด้วยการสงเคราะห์ธรรมพระปุคคละปัญญัติว่าด้วยการที่ตั้งของบุคคลพระกถาวัตถุว่าด้วยความจริงแท้พระยมกะว่าด้วยธรรมที่เป็นคู่พระมหาปัฏฐานว่าด้วยที่ตั้งเป็นใหญ่โดยสอนให้รู้จักธรรมชาติอันแท้จริงได้แก่จิตเจตสิกรูปและพระนิพพานซึ่งเป็นจุดหมายอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกสงครามเกาหลีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกสงครามเกาหลีณอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเกาหลีค่ายนวมินทราชินีมณฑลทหารบกที่14รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีทั้งนี้ประเทศไทยได้ตอบรับคำร้องขอขององค์การสหประชาชาติในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งได้ส่งทหารกรมผสมที่21ออกจากประเทศไทยเมื่อวันที่22ตุลาคม2493ไปร่วมสู้รบในสงครามเกาหลีจนได้รับชัยชนะต่อมาได้แปลสภาพเป็นกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์และได้ถือว่าวันที่22ตุลาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกทหารผ่านศึกสงครามเกาหลีของประเทศไทยระหว่างปฏิบัติราชการสนามณสมรภูมิเกาหลีทหารไทยได้สร้างวีรกรรมไว้หลายครั้งซึ่งเป็นวีรกรรมอันกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวของทหารไทยจนได้รับสมญานามจากชาติพันธมิตรว่าพยัคฆ์น้อยหมายถึงนักรบร่างเล็กแต่เต็มไปด้วยเขี้ยวเล็บมีทหารไทยที่เสียชีวิตจากการรบจำนวนทั้งสิ้น136นายเป็นทหารบก130นายทหารเรือ4นายและทหารอากาศ2นายและได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกสงครามเกาหลีขึ้นที่ค่ายนวมินทราชินีเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหารไทยในสงครามเกาหลีรัฐมนตรีต่างประเทศคณะทูตานุทูตผู้แทนองค์กรต่างๆและประชาชนร่วมถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา 10:00 นายลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เดินทางไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพและลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวงถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรและในเวลา 13:20 นนายโมฮัมเหม็ดซาอิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจสาธารณรัฐมาลดีฟในฐานะผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพและลงนามแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเป็นที่ประจักษ์กว้างไกลไปให้นานาชาติรับรู้
นอกจากนี้ที่ศาลาว่าการพระราชวังในพระบรมมหาราชวังมีรัฐมนตรีต่างประเทศทูตานุทูตและผู้แทนองค์กรต่างๆร่วมลงนามแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอาทิในปาร์คซุงชอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทหารผ่านศึกเกาหลีใต้นายเชวังโชเพดอจิเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทยคณะกงสุลกิติมศักดิ์ต่างประเทศประจำประเทศไทยทั้ง23ประเทศนางสาวเคลลี่แม็กซาเมนผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาและนางโยริโกยูซากาวะผู้อำนวยการกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกโดยตลอดระยะเวลา70ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติส่งสร้างความสัมพันธ์กับนานาประเทศด้วยดีเสมอมาส่วนที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจำนวนมากที่แต่งกายชุดสีดำพร้อมใจกันไปรอต่อแถวอย่างเนืองแน่นเพื่อเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมกับลงนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยซึ่งแม้ว่าอากาศตลอดทั้งวันนี้จะร้อนอบอ้าวแต่ทุกคนยังคงมุ่งมั่นรอต่อแถวอย่างเป็นระเบียบเพื่อเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพให้ใกล้ชิดที่สุดหลายคนร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความโศกเศร้าเสียใจด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกับตั้งใจนำคำสอนของพระองค์มาใช้สอนลูกหลานให้ยึดมั่นทำความดีเพื่อเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณโดยในวันนี้มีประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ 38,654 คนและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศล 1,064,400 บาทรวม7วันมีประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพแล้ว 218,392 คนจำนวนเงินร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายบำเพ็ญพระราชกุศล 2,856,35 บาท 75 สตางค์และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้คุณศิริยาเคืองศิริกุลดิฉันปจรีสนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมและรับฟังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ